กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในช่วงนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยฉบับที่20ในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคนองฟ้าผ่าลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกได้บางพื้นที่และอากาศจะคลายความร้อนลงซึ่งสภาวะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นตามภาคต่างๆอาทิภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิ นครราชสีมาแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรตากอุทยัยธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีการจนบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยง การอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าขนองและระวังอันตรายที่เกิดจากลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนลักษณะเช่นนี้ ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นต่อไปอีกหนึ่งวันหลังจากนั้นพายุฤดูร้อนจะลดลงขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง